วัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีตอนใกล้ๆเที่ยงนะคะก็คุณสมพงษ์เบญจทิพานันท์นะคะในกระทิงอ้วนนะคะกำลังเดินเข้ามานะคะกำลังจะมาแล้วล่ะค่ะยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะที่ช้านิดหนึ่งพอดีติดรถที่เขากั้นค่ะไม่ให้รถเข้าเป็นที่ทราบกันนะคะว่าทำไมไม่ให้รถเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะคือกั้นรถหมดเลยอย่างเงี้ยนะคะทำให้พี่เขาเข้ามาไม่ได้ทีนี้ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่คุณสมพงษ์จะเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะถึงเรื่องของการปรับกลยุทธ์นะคะหุ้นสำหรับปีส่งท้ายปีนะคะแล้วก็ปีหน้าด้วยนะคะในช่วงถัดไปนะคะไปคือตอนบ่ายโมง15ถึงบ่าย2โมงนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.นะคะก็เป็นเรื่องของมนุษย์ฟรีแลนซ์นะคะก็คือคนที่ไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนนะคะมีออมวันนี้ชีวิตดีวันหน้าเนี่ยทำอย่างไรนะคะก็คือว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมนะคะก็คือไม่ได้มีเงินเดือนเป็นรายได้ประจำเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยมีการพยายามที่จะจัดตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนนึงเนี่ยหลายปีแล้วค่ะเป็น10ปีแล้วนะคะก็ดำเนินการมาเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็สำเร็จแล้วก็เพิ่งเปิดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็เขาให้ฝากตั้งแต่คนอายุ15ถึง60นะคะทีนี้ถ้าเนื่องจากว่าปีนี้มันเป็นปีแรกนะคะก็เลยให้คนที่อายุเกิน60เนี่ยสมัครได้ด้วยนะคะซึ่งเราฝากเงินมันก็เหมือนฝากเงินเข้าไปนะคะฝากเท่าไหร่รัฐบาลก็สมทบเป็นยอดที่เราได้เลยนะคะก็จะมีเรทสูงสุดไปว่าห้ามคือสูงสุดก็คือ 1,300 กว่าบาทนะคะคือในรายละเอียดอย่างไรเนี่ยนะคะลองไปคุยกับกอช.ได้เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องดีๆนะคะที่เกิดขึ้นใหม่ใช่ค่ะกอช.เลยเขาจะมีรายละเอียดให้นะคะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของการทำเวิร์กช็อปนะคะจัดทัพลงทุนปี2016กับนายหมูบินจับชีพจรหุ้นนะคะอันนี้เนี่ยบ่าย2ถึง3โมงครึ่งนะคะรวมทั้งต่อไปนะคะก็คือ4โมงครึ่งนะคะก็จะเป็นเศรษฐกิจปีวอกขอบอกว่าจุดๆๆนะคะโดยอาจารย์บุญธรรมรจิตพิญโยเลิศนะคะอาจารย์นี่ก็เป็นอาจารย์นักเศรษฐศาสตร์ระดับที่ชำนาญมากในเรื่องของแมกโรก็คือเศรษฐกิจมหาภาคอะค่ะแต่ว่านอกจากแมกโรแล้วเนี่ยอาจารย์เขายังศึกษาเรื่องหุ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เขียนหนังสือจิบกาแฟท่องเน็ตเล่นหุ้นก็รวยได้อะไรลักษณะนี้นะคะก็คือสนใจเรื่องหุ้นโดยเฉพาะเลยด้วยเหมือนกันก็จะมาพูดวันนี้4โมงครึ่งนะคะรวมทั้งคุณการเพจหุ้นปั่นก็พูดตอน5โมงครึ่งด้วยนะคะรายละเอียดดูได้ที่หน้างานนะคะแล้วก็ขอเชิญดูธุรกรรมการเงินนะคะก็ลุ้นโชคได้ตอนเย็นนะคะไม่ว่าจะเป็นทีวีทองคำนะคะแล้วก็ iPhone 6อะไรต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายตอนนี้เราฟังเรื่องกลยุทธ์การลงทุนหุ้นกับคุณสมพงษ์เบญจเทพานันท์นะคะเต็มที่เหมือนกันคนนี้นี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะคะต้องขอบพระคุณที่อยู่กับเรานะคะคุณสมพงษ์เนี่ยอยู่กับเรามาตลอดตั้งแต่เราจัดงานปีนี้เป็นปีที่6นะคะคุณสมพงษ์อยู่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเรามีการพูดคุยกันนะคะคุณสมพงษ์เทใจให้ตลอดสำหรับงานนี้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆแล้วตอนนี้ก็ขอยกเวทีให้เลยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะแต่ปีนี้เป็นปีที่เต็มใจมาเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าคือเห็นใจนะครับว่ารอบนี้เนี่ยคนที่เสียหายส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนพื้นฐานนะครับทุกทีก็จะเป็นหุ้นปั่นหุ้นอะไรก็โอเคเขาก็รับความเสี่ยงเขาไปนะครับแต่ว่ารอบนี้มันเสียหายเยอะนะครับตั้งแต่ปตท.สผ.200ลงมาเหลือ50บาทเงี้ยหุ้นดีที่สุดนะครับหรือ Dtac เงี้ยลงมาเหลือต่ำกว่า40 100กว่าบาทอะไรประมาณเนี้ยนะครับ K-Bank เหลือ150อะไรมันคือพยายามจะย้ำนะครับว่าเราถูกล้างสมองมาในบางมุมเขาพูดไม่หมดเขาบอกว่าการเล่นหุ้นคือการลงทุนการลงทุนถือยาวแล้วไม่เสี่ยงถือยาวแล้วได้ผลตอบแทนสูงสุดนะครับมันไม่ใช่อ่ะในท้ายที่สุดอย่างที่เรียนให้ทราบแบบว่า
หุ้นมันเป็นช่วงๆนะครับเป็นช่วงนึงเป็นพระเอกบางช่วงมันก็จะเป็นผู้ร้ายช่วงที่เป็นผู้ร้ายเนี่ยหนักหน่วงแสนสาหัสเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเน็ตค่อนข้างช้าฮะมันป่านนี้ยังเข้าโปรแกรมไม่ได้เลยวันนี้เราคงมาคุยเรื่องกลยุทธ์กันมากกว่านะครับนะครับเป็นหลักนะครับไอ้จังหวะซื้อเนี่ยทุกคนเก่งอยู่แล้วนะครับแค่คนข้างๆมันซื้อเราก็ซื้อตามแล้วไม่ต้องใครบอกหรอกไปกินข้าวไอ้โต๊ะข้างๆมันคุยกันไอ้ตัวนั้นดีตัวนี้ดีเรามาถึงเราก็ซื้อแล้วประเด็นก็คือซื้อง่ายขายไม่เป็นนะครับมันพอยต์มันอยู่ตรงนี้แหละซื้อง่ายขายไม่เป็นแล้วพอดีเลยเดี๋ยวเราคนจะเยอะหน่อยนะคุยเรื่อง 4G สนุกสนานเราใจเหมือนกาวจิ้งเลยเหมือนที่เขานั่งเล่นไพ่เกกันมาประมาณนี้นะครับสรุปทำใจไว้นะต้องขายนะครับสำหรับคนที่ถือแจ๊ดกับทูถึงเละแจ๊ดนี่ถึงเจ๊งเลยอ่ะไม่ได้ขู่อันนี้เรื่องจริงที่แบบซีซัวเล่นกันจนบ้าเลือดอ่ะเลือดเข้าตาหรือไงไม่รู้คือตอนนี้ปีนี้เป็นปีแรกที่ไม่รู้อนาคตปีหน้ามองไม่ออกเกิดมาไม่เคยเจอเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยสภาพตอนนี้นะครับเหมือนเราเครื่องบินมันบินขึ้นมาแล้วอยู่บนกลางอากาศนะเครื่องยนต์มันทยอยดับทีละตัวทั้งหมดมันมีอยู่4เครื่องยนต์ณปัจจุบันมันดับหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งออกเอ็กซ์พอร์ตเราเศรษฐกิจโลกมันไม่ดีส่งออกเราก็ไม่ดีซึ่งตัวเราเองก็ไม่มีความสามารถในการแข่งขันอยู่แล้วนะครับเพราะประเทศไทยเป็นชอบรับจ้างผลิตอะไม่นิยมสร้างแบรนด์ชอบขายเป็นเขาเรียกอะไรเป็นตู้คอนเทนเนอร์ขายเหมาอ่ะไม่นิยมขายเป็นชิ้นขายเป็นโหลๆนะครับเอ็กซ์พอร์ตสลบติดลบเลอะเทอะเลยเยอะแยะตามมาด้วย investment เครื่องยนต์ตัวที่2ก็คือ investment ก็ดับนะครับมีการประกาศชัดเจนว่าปีหน้าไม่เพิ่มเงินเดือนไม่รับคนงานเพิ่มจริงๆแล้วมันจะบอกมันกำลังจะปลดคนงานด้วยแหละนะครับอันนี้ก็คือ investment นี่ไม่ขยับนะครับแล้วอันที่3อันที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ consumption คือกำลังซื้อของประชาชนหายไปเลยส่วนหนึ่งก็มาติดในหุ้นด้วยเยอะแหละเจ๊งในหุ้นเยอะเงินหายไม่กล้าใช้เงินแต่หลักๆเลยนะครับเป็นปัญหาของประเทศไทยจากนี้ไปนะครับก็คือภัยแล้งหนักหนาสาหัสนะครับคอนซัมชันนี่คือกำลังซื้อของประชาชนซึ่งรอบนี้ต่างกับเริ่มคล้ายคลึงกับปี40นะปี40คือต้มยำกุ้งคล้ายคลึงตรงที่ว่าส่งออกเราส่งออกไม่ออกตอนปี40เราเจ๊งเพราะว่าเราส่งออกไม่ได้ข้อหาเดียวกันคือความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยไม่มีตอนนี้เราย้อนกลับไปตรงนั้นละแต่ประเด็นก็คือในปี40ที่เราเจ๊งกันหนักๆเลยเนี่ยจะเกิดจาก
ใครยิ่งใหญ่ยิ่งเจ๋งเยอะนะครับก็บรรดาพวกปูนใหญ่ยังเกือบล้มละลายนะนี่คือไปกู้หนี้ต่างประเทศเยอะใครยิ่งใหญ่ยิ่งมีเครดิตยิ่งมีเครดิตยิ่งไปกู้ต่างประเทศเยอะยิ่งกู้เยอะก็เจ๋งเยอะแต่ปี58 59รอบนี้เนี่ยมันเกิดจากข้างล่างนะครับเกิดจาก SME เจ๋งจะเห็นได้ว่าใหญ่ๆไม่เป็นไรปตท.ไม่เป็นไรอะไรไม่เป็นไรแบงค์ไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรตอนนี้ยังไม่เป็นไรอยู่แต่เริ่มมีอาการแล้วนะครับเพราะนั้น SME เจ๋งนะครับ SME รวมถึงพวกชาวไร่ชาวสวนยางด้วยนะครับข้าวคุณราคาลงมาขนาดนี้ไม่พอปีหน้าห้ามปลูกอีกเจอภัยแล้งเข้าไปอีกมันกระหน่ำเข้าไปอ่ะนะครับกำลังซื้อมันจะเหลือที่ไหนอ่ะหายหมดเลยนะครับเหตุผลหนึ่งคนที่ทำให้เป็นอย่างนี้ต้นเหตุคือหม่อมอุ๋ยกับสมหมายภาษีคนอะไรไม่รู้บ้าจะขึ้นภาษีอย่างเดียวเราตามนามสกุลเลยจะขึ้นมันทุกอย่างนะครับมันคือเขาใช้นโยบายนีโอคลาสสิกนะครับนีโอคลาสสิกคืออะไรคือให้ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกตลาดรัฐบาลไม่เข้าไปยุ่งหรือถ้าชาวบ้านก็เรียกว่าปล่อยตามยถากรรมอะตามมีตามเกิดมันจะเป็นไงก็เป็นมันก็ปรับตัวไปเองไม่ช่วยอะไรทั้งสิ้นรัฐบาลไม่ช่วยเลยปีกว่าเนี่ยปีครึ่งในมั้งที่เขาอยู่เนี่ยเขาไม่ช่วยอะไรเลยนะครับมันเลยทำให้กำลังซื้อนี่หายหมดชาวนาก็ไม่ช่วยสวนยางก็ไม่ช่วยสวนปาล์มก็ไม่ช่วยมันก็เลยทำให้คอนซัมชันเนี่ยหายไปเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูหุ้นพวกลิสซิ่งเมืองไทยลิสซิ่งศรีสวัสดิ์อะไรพวกนี้นะครับขึ้นทำออทามไฮหมดนะครับเพราะว่าแบงค์ไม่ปล่อยเลย SME ไม่ปล่อยเลยนะครับทุกคนก็เลยต้องเอาทะเบียนรถไปกู้ซึ่งดอกเบี้ยแพงมาก20กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ต้องกู้นะครับเพราะว่าก็มันขาดสภาพคล่องอ่ะแบงค์ไม่ยอมปล่อยเลยนะครับเน็ตช้าโอเคเอ็กซ์พอร์ตดับอินเวสเมนต์ดับคอนซัมชั่นดับติดลบด้วยเงินเฟ้อติดลบอีกเราจะกำลังจะเจอภาวะเงินฝืดอินสตักเทชันด้วยคือแบบคนไม่มีกำลังซื้อนะครับอันนี้ค่อนข้างหนักมากเหลือเครื่องยนต์ตัวสุดท้ายคือ government มันก็จะอยู่นั่นแหละจะมาปีหนึ่งแล้วอย่างดร.สมคิดเข้ามาครึ่งปีได้ยัง 4-5 เดือนแล้วนะก็ยังจะอยู่นะยังไม่ติดดับอ่ะมันยังไม่จนคนเริ่มสงสัยแล้วว่าคุณบอจีหรือเปล่าไม่มีเงินหรือเปล่าทำไมมันไม่ออกมาสักทีมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆทั้งหลายเนี่ยไม่ออกเลยนะครับปีหน้าเหลือเรื่องเดียวก็คือที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้คือ government นะครับรอมาปีมาเกือบ2ปีแล้วก็ยังปีกว่าก็จะเหลือตัวเดียวที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้นอกนั้นนี่หนักหน่วงจะเห็นได้ว่านี่จะสิ้นปีแล้วไม่มีบรรยากาศฉลองปีใหม่เลยเงียบเหงามากปกติต้องลั่นลากันสนุกสนานแล้วปีนี้เงียบจริงๆเงียบสนิทก็ถึงบอกว่าปีหน้าเป็นอะไรที่แบบดึงไม่ออกนักวิเคราะห์คิดไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันมีแต่สัญญาณร้ายอ่ะพยายามปกติผมเป็นคนถ้าติดตามกันมาเนี่ยผมจะเป็นคนมองโลกแง่ดีตลอดนะครับนานๆจะแบบโอ้ยมาถึงวันนี้ได้ยังไงไม่มีปัจจัยบวกเลยนะครับแล้วเนี่ย
จะออกรถไฟฟ้ากับจีนด็อกเตอร์ชื่ออะไรนะพลสิทธิ์ป่ะสามารถพลสิทธิ์ป่ะประมาณนี้นะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญของกทม.ก็ออกมาพูดใหญ่เลยนะครับว่ามันแพงมันนู่นมันนี่ต่อรัฐบาลก่อนมัน300กว่าบาทต่อ300กว่าล้านต่อตารางกิโลเมตรอะไรประมาณนี้พอไปรัฐบาลทหารมัน600กว่า600กว่าล้านมันเพิ่มขึ้นแบบ40กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไหนจะสิทธิที่คือรางรถไฟของจีนมาเนี่ยเราต้องให้พื้นที่เขาข้างซ้าย5กิโลข้างขวา5กิโลตั้งแต่เหนือจนใต้ผ่ากลางประเทศเลยนะน่ะมันที่พูดนี่คือไม่ได้ว่าอะไรทั้งสิ้นพูดถึงว่านี่คืออุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นได้เหรอแรงต้านมันก็มหาศาลคุณเล่นผ่าประเทศตรงกลางออกมาเลยอ่ะ10กิโลเมตรนี่เยอะนะไม่กิโลเมตรนึงก็เยอะมากแล้ว10กิโลเมตรแล้วคนไทยห้ามเข้าไปในนั้นนะนั้นคือประเทศจีนนะยิ่งกว่าเสียดินแดงก็เลยบอกแล้วมันคือเราไม่ได้คุยว่ายังไงเราจะคุยว่ามันยากลำบากยังไงถ้าคุณจะอธิบายกับสังคมว่าให้สังคมยอมรับกับสัญญาตัวนี้คุณจะยอมไหมรถไฟฟ้ามาแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้สร้างให้เราฟรีด้วยเราต้องเสียดอกเบี้ยให้เขาอีกกู้เขาแล้วจ่ายดอกเบี้ยอีกมันเดี๋ยวแรงค้ามันก็จะใจเยอะก็เลยบอกโอ้ยมองแล้วปวดหัวมองแล้วปวดหัวจริงๆสำหรับปีหน้านะครับเรามาดูเราอยู่ตรงไหนแล้วปัจจุบันนะครับอาจจะมีดึงๆนิดนึงค่อนข้างเหนื่อยมาบรรยายที่นี่ต้องสู้กับพิตตี้ทั้งหลายต้องตะโกนแข่งกันอันนี้คือปีต้มยำกุ้งจะเห็นได้ว่าดัชนีขึ้นมาจาก 2-300 จุดขึ้นไปจนถึง 1,700 จุดแล้วเราไปเจอเรื่องการส่งออกตรงนี้ปัญหาการส่งออกแต่ตอนนั้นเงินทุนสำรองเราน้อยมากนะครับเราก็เลยโดนโจมตีคุณดูรูปนี้ไว้นะเป็นรูปสามเหลี่ยมแฟตบนยอดนะครับคือไปต่อไม่ได้แล้วอันนี้คือรูปปัจจุบันเราขึ้นมาจากเอา400นะกัน400จุด
ขึ้นมา 1,650 เมื่อกี้เราบอกว่าตอนท่าจบสุดท้ายมันจะปลอมตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วทิ้งตัวลงตอนแต่ว่ารูปนี้เราไม่เป็นสามเหลี่ยมแต่เราเป็นดับเบิลท็อปนะครับยังไม่เกิดแต่ว่าเตรียมตัวเตรียมใจถ้ามันเกิดต้องทิ้งนะเท่าไหร่ก็ต้องขายถ้ามันหลุด 1,200 เมื่อไหร่นะครับในปีหน้าปีไหนก็แล้วแต่ห้ามทำนิวโลถ้าหลุดไปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าหลายท่านคงรู้แล้วนะครับว่าช่วงนี้หุ้นห้ามทำนิวโลตัวไหนนิวโลเละทุกตัวกลยุทธ์ที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือว่าไม่ต้องสนใจเหตุผลใดๆสิ้นเคยมีหลายท่านเคยสอนน้องๆอยู่ว่าเธอจะวิเคราะห์ข่าววิเคราะห์หุ้นเธอวิเคราะห์เก่งเหรอเอาเป็นว่าถ้ามีนิวโลโยนทิ้งจบนะครับทุกตัวเลยที่ผ่านมาตัวไหนมีนิวโลนี่ลงแบบดูไม่จืดเลยนะครับไม่ค่อยมีอ่ะคือตอนนี้หุ้นมันเป็นขาลงสัญญาณขายมันจะแม่นมากสัญญาณซื้อมันจะผิดพลาดง่ายมันจะโดนหลอกสัญญาณซื้อโดนหลอกเยอะแต่สัญญาณขายไม่ค่อยโดนหลอกมีเน็ตอันอื่นไหมอ่ะอันนี้มันหลุดตลอดเลยอ่ะไฟช้ามากแต่เดี๋ยวตอนท้ายก็จะมีหุ้นเด็ดๆเอาไว้แก้พอร์ตให้2ตัวนะครับเรามาคุยเรื่อง 4G กันดีกว่านะครับ 4G เกิดอะไรขึ้นนะครับแจ๊สกับทรูชนะแต่จริงๆแล้วคนที่ชนะคือแอดวานกับ Dtac ที่ชนะแบบงดงามมากแจ๊สกับทรูจะต้องแข่งกันเจ๊งนะครับมันเป็นการประมูลในรอบนี้เนี่ยมันเหมือนเราไปขู่แชร์ขู่ดอกแชร์ต้องการที่จะได้ดอกเยอะๆนะครับมันจับคู่กันนะครับทั้งหมด2ใบในการประมูลนี่มันมีอยู่2ใบคู่แรกก็คือ Advance กับ True คู่ที่2ก็คือ Dtac กับ Jazzซึ่งตัวเต็งมันชัดเจนนะครับคนที่มีพลังอำนาจสูงสุดก็คือ Advance แล้วก็ Dtac แล้ว Dtac ก็เล่นเกมน่าดูเลยนะดราม่ามากก่อนจะประมูล2วันไม่ได้แล้วถ้าไม่มีประมูลเนี่ยมันต้องเสี่ยงมากปี61มันจะต้องเจ๊งมันจะต้องอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับแต่จริงๆแล้วสำหรับ Dtac เนี่ยพอถึงปี61เนี่ยต่อสัญญาได้คือถ้ามันจะมีการประมูลขึ้นความถี่ใหม่2007 2000อะไรมันเยอะแยะเลยที่เมื่อปี61แต่ถ้าเกิด อยากประมูลไม่ได้เนี่ย Dtac สามารถเช่ากับ CAT ได้ แต่แบบโอ๊ยก่อนจะประมูลอะไรก็ไม่ดีไปหมดคือแบบขู่ดอกอะขู่ฝ่ายตรงข้าม
คนที่น่าสมน้ำหน้ามากที่สุดคือ True คือต่างคนมาต่างไม่ประสงค์ดีต่อกันอยู่แล้ว True คิดว่า Advance ต้องเอาแน่นอนคู่แข่งเยอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะฟันธงว่าทูขึ้นมาจากไหนจะกลับไปที่นั่นจะกลับไป3บาทเชื่อป่ะเอาหลุดอีกทำไมอ่ะวันนี้เป็นทูจะกลับไป 3-4 บาทใหม่ไม่ซื้อด้วยถ้าจำกันได้ 4-5 ปีที่ผ่านมาผมเชียร์ทูมาตลอดนะครับตรงช่วงนี้เพราะว่าทูเป็นเจ้าเดียวที่สามารถทำ 3G ได้ Advance ห้ามทำ D-Tag ทำได้นิดๆหน่อยๆราคามันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยขึ้นไปกระฉูดเลยนะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับการประมูลในครั้งนี้นะครับก็คือทูเขาอ่ะไม่จำเป็นต้องประมูลเลยเพราะเขามีขึ้น850อยู่แล้วในเกมเนี่ยคือเห็นต้นเสี่ยงเลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาเสี่ยงเพราะตัวเองมี850อยู่แล้วจะเอา900มาทำไมแต่ต้องการที่จะแกล้งแอดวานให้แอดวานประมูลไปที่แสนล้านเลยอ่ะประมาณนั้นอ่ะคือกะไล่ไปเรื่อยแล้วตัวเองจะถอนออกตอน 80,000-90,000 ล้านให้แอดวานซ์แบบกากเลือดนึกออกมาคิดจะแกล้งเขาอย่างเดียวไม่เคยคิดเลยว่าคนอื่นเขาจะแกล้งตัวเองด้วยมันไม่คิดเป็นเราก็ไม่คิดว่าแอดวานซ์จะถอนตัวใช่ไหมถ้าเราเป็นทูอ่ะเราก็ไล่อย่างเดียวอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องเอายังไงก็ต้องสู้เงินเยอะแยะแล้วพอมเอาไปมึงก็สู้ฉันไม่ได้แล้วเพราะฉันต้นทุนต่ำกว่ามึงออกมาโยนใส่เขาโยนใส่เขาโยนไปมาตัวเองอ้าวหายไปไหนแล้วมันหมอบเฉยเลยแล้วดูครั้งนี้ใครหมอบบ้าง Advance กับ D-Tag ซึ่งยิ่งใหญ่ทั้งคู่เลยเงินพร้อมหมดทั้งคู่เลยหมอบกลายเป็นไอ้ตัวกระจอกไม่มีเงินเลยทั้งคู่ประเด็นนะที่บอกว่าทูจะเหลือ3บาทอันที่หนึ่งใบแรก 45,000 ใช่ไหม 40,000 กว่าล้านจำไม่ได้ละ 40,000 กว่าล้านใบสองอีก 75,000 รวมกัน 120,000 แล้วทูต้องปักเสาอีก 40,000 ล้าน 160,000 ขอโทษเพิ่มทุน1ต่อ10ป่ะไม่รู้จะเอาที่ไหนมาจะเอาที่ไหนมาคุณต้องเพิ่มทุนขนาดไหนอ่ะถึงจะมารองรับตรงนี้ได้แล้วประเด็นก็คืออันนี้ที่หนึ่งนะเรื่องคุณจะเอาเงินที่ไหนมานะอันที่สองคุณ 75,000 แอดวานซ์มันบอกมันเอาเงินไปพัฒนาระบบเอามาลดราคาให้ลูกค้าไม่ดีกว่าเหรอตายไหมอ่ะตายคาที่แบบหัวงานที่แบบไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันเมาไงอยู่ในห้อง4วันเมาคาร์บอนไดออกไซด์มามันถึงกับเจ๊งเลยนะทำเป็นเล่นไปแจ๊ดก็เจ๊งแจ๊ด
จ๊สเนี่ยเอาราคา4บาทบนกระดานนะคูณกับทุนจดทะเบียนเขานะ 30,000 กว่าล้านเองนะคุณต้องใช้เงินอีกแสนล้านโอ้ยไม่เข้าใจแบบเป็นอะไรกันนี่เมามันแบบเละงานนี้แอดวานซ์กับ D-Tech จับมือกันแล้วแบบเปิดแชมเปญฉลองเลยตอนนี้จากนี้ไปดั้มราคาแม่งเลยเสร็จจะเกิดยังไงต้นทุนคุณมหาศาลขนาดนั้นผมก็งงนะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาทำอะไรกันแล้วแจ๊ตอนคุณคุยกับเกาหลีเนี่ยคุณคุยใบอนุญาตใบละ 4-50,000แต่ตอนนี้คุณเดินไปหาก็บอกผมประมูลมา 75,000 นะแล้วถ้าเขาปฏิเสธขึ้นมาล่ะว่าโน no, ไม่เอาแล้วไม่สู้จะเจ๊งเลยนะก็เล่าให้ฟังมันก็เป็นเกมที่แบบไม่เข้าใจเหมือนกันเลือดเข้าตาไงไม่รู้คือทูเนี่ยน่าเจ็บใจสุดจะไปปั่นให้แอดวานซ์เนี่ยมันได้ของแพงตัวเองเลยรับไปเลยสรุปดอยทั้งคู่เลยทั้งถูทั้งแจ๊สดอยเอเวอเรสต์ด้วยแล้วหมดตอนแรกที่หุ้นแอดวานซ์ลงดีแทคลงคือทุกคนลงก็กลัวว่าจะมีการแข่งขันสูง4รายมี4รายก็คือมีแจ๊สเพิ่มมาแล้วการแข่งขันจะสูงใช่ไหมครับแต่ตอนนี้กลายเป็นเหลืออยู่2รายอีก2รายคือไม่พิการก็ตายอ่ะนะครับเพราะว่าตอนกสทช.ก็พูดไว้เลยนะครับว่าถ้าถึง102เมื่อไหร่เนี่ยก็คือถึงขั้นเลือดตกยางออกแต่ตอนนี้105นี่คือไม่พิการก็ตายอ่ะแจ๊สหนักสุดแจ๊สก็หนักแจ๊ก็2บาทเหมือนกัน 2-3 บาทเหมือนกันกรณีของแจ๊ดเรื่อง 4G ธรรมาภิบาลนี่สุดยอดเอาไปสอนใน MBA ได้เลยไม่ว่าตรงนี้นะตรง9บาทนะครับไล่ราคาขึ้นไปไล่ราคาไป9บาทศาลตัดสินมาว่าคุณผิดต้นเดือนตุลาคมมันไล่ขึ้นไปจนถึงวันที่10กว่ามั้งแล้วค่อยออกข่าวว่าตัวเองแพ้คดีแล้วราคาหุ้นก็ฟอเลยลงมาฟอตุ้ม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 นึกออกไหมฮะมันมากกว่าอินไซเดอร์เทรดดิ้งอีกคุณเขาส่งมาต้นเดือนแล้วคุณมาอีก3อาทิตย์คุณเข้ามาแจ้งตลาดว่าคุณแพ้แล้วคุณไล่ราคาขึ้นไปด้วยอันที่2นะจ่ายปันผลเขาจ่ายเท่าไหร่นะเขาจ่ายเยอะๆจำไม่ได้เท่าไหร่นะบาทหนึ่งปะบาทหนึ่งเขาจ่ายปันผลบาทหนึ่งแล้วก็เพิ่มทุนใหม่ครั้งหนึ่งใช่ไหมทำไมอ่ะเคยถามตัวเองไหมคุณเอาเงินผมมาคืนแล้วคุณก็เพิ่มทุนกลับมาใหม่เงินไปผมแม่งเสียภาษีด้วยเอามาคืนทำไมอ่ะทำไมไม่เอาเงินไปผมไปขยายธุรกิจเดี๋ยวค่อยๆช้าๆสู้มันไม่ไหวนึกออกไหมฮะมันบอกว่าเงินปันผล1บาทเนี่ยเป็นผลมาจากการที่คนลงทุนตรงนี้ลงทุนตั้งแต่ตรงนี้และประสบความสำเร็จในเรื่องของบอร์ดแบนเนี่ยเขาคืนทุนให้กันกำไรตรงนี้คืนให้ผู้ถือหุ้นเดิมไปแล้วเพิ่มทุนใหม่มาสู้กันใหม่กับที่ 4G ให้เอาพวกเราเพิ่มเงินเราไปรับความเสี่ยงอันใหม่อันเก่าเขาก็ขอคืน
สุดยอดมากเลยคิดได้ยังไงไม่รู้โอ้โหคือธุรกิจบอร์ดแบนด์คือแจ๊ดต้องทำ 4G แน่นอนเพราะว่าถ้าแจ๊ดไม่ทำเนี่ยเทคโนโลยีในอนาคตเนี่ยบอร์ดแบนด์มันจะหายไปมันจะล้มหายไปเหมือนกับ TNT นะครับเพราะว่า 4G เนี่ยมันความเร็วมัน 5-60 เมกมันไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตแล้วเอามือถือมาทาบกับไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยนะเอามาชนใกล้ๆกับโน้ตบุ๊กเนี่ยก็เล่นเน็ตได้แล้วเร็วด้วยนะครับเพราะนั้นธุรกิจบอร์ดแบนด์ต้องเจ๊งเขาเลยต้องมาทำ 4G นะครับแต่ว่าเขาคืนทุนให้บอร์ดแบนด์ไปก่อนส่วน 4G ระดมทุนใหม่มาสู้กันก็คิดอย่างเขามันก็โอเคแต่มันก็ไม่แฟร์สำหรับพวกสื่อวุ่นละย่อยนะไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยก็มาจากไหนกลับไปที่นั่นเลยแหละแอดวานในแง่ของวีคลี่แล้วเจอดาบปักวิญญาณด้วยจบขาลงนะคือเทคนิคอลมันมีเสน่ห์ตรงเนี้ยมันยังประมูลกันไม่เสร็จเลยแต่ราคามันมีแอคชั่นออกมาละว่ามันจะขึ้นแล้วนะไอ้สองตัวเมื่อกี้เนี่ยชัดเจนนะครับว่ามันจะลงแล้วนะยังประมูลไม่เสร็จเลยนะแต่เทคนิคอลมันบอกแล้วว่ามันจะลงอันนี้ก็เทคนิคอลบอกแล้วว่าจะขึ้นสำหรับแอดวานประเด็นก็คือแอดวานที่ประมูลไปใบแรก40,000 กว่าล้านนะครับแล้วก็ทูก็ประมูลไป40,000 กว่าล้านเช่นเดียวกันแต่เนื่องจาก economic of scale ก็คือว่าต้นทุนต่อคนต่อลูกค้าของ Advance ลูกค้าเยอะอ่ะ40,000 กว่าล้านต้นทุนต่อคนก็คือ5 บาทต่อคนต่อเบอร์แต่ว่าทู40,000 กว่าล้านเหมือนกันแต่ต้นทุนต่อเบอร์เท่ากับ10 บาทใบเก่ายังสู้ไม่ได้เลยมาเจอใบใหม่อีกโอ้งานนี้แบบสนุกดีมันสู้กันมา 5-6 ปีแล้วที่ผ่านมาทูมันใช้อิทธิพลทางการเมืองชนะมาตลอดตอนนี้พอสู้กันแฟร์แพ้เลยแพ้เละเทะเลยนะครับต้นทุนก็สู้ไม่ได้นะครับเทคโนโลยีเขาก็แล้วพอตอนนี้เนี่ยผมเองเชียร์ทูมาตลอดนะครับตอนนี้กำลังจะย้ายค่ายไปใช้ AIS แล้วจริงๆอันนี้พูดเรื่องจริงเพราะทูตอนนี้เนี่ยพอเราชวนเยอะๆคนมันมาเยอะจริงนะทราฟฟิกแจมอะความเร็วเหลือไม่ถึง10เมกอะคือรูมันเท่าเดิมอะแต่คนมันเข้ามาเยอะอะรูมันตันอะแต่ว่า AIS ตอนนี้เห็นเพื่อนมันใช้อยู่มันขึ้นไป30-40เลยอะ30-40เมกอะย้ายแล้วจริงๆเนี่ยสงครามมันเริ่มไปตั้งนานแล้วนะครับ ทุกท่านในนี้ยังไม่ทราบว่าถ้าท่านโทรไปที่โอเปอเรเตอร์ของท่านอ่ะไม่ว่าจะเป็น D-Tag หรือ True หรือ Advance นะครับบอกเขาว่าจะย้ายค่ายเบอร์เดิมระหว่างหูเดี๋ยวมันจะส่งทีมเจรจาต่อรองมาหาเราทันทีอย่างของผมเมื่อก่อนใช้เดือนละ699ใช้ 3G ได้3กิก 3G ได้3กิกพอเราโทรไปบอกว่าเห็นลูกน้องมันทำเราก็ทำบ้างบอกผมจะย้ายประมาณพรุ่งนี้มันจะส่งทีมนิโคเชตเจรจาต่อรองมาเราบอกเขาบอกว่าเดี๋ยวลดค่ารายเดือนให้ครึ่งหนึ่งเหลือ400คือเปลี่ยนโปรเป็น899แล้วลดให้ครึ่งหนึ่งเหลือ400แล้วบอกคุณลูกค้าจะใช้เน็ตเท่าไหร่ค่าเดือนหนึ่งเราจาก3ใช่ไหมแล้วก็อายใช่ไหมแล้วก็บอกห้าถึงเจ็ดอะประมาณนี้5-7กิกก็พอมั้งเขาก็บอกโอเคเราให้คุณ6 กิกเลยตรงกลางพอดี ก็สรุปแล้วก็ลดมาครึ่งหนึ่งแล้ว3กิกจาก3กิกก็เป็น6กิกแล้วก็ดีใจพอไววันศุกร์ไอ้ลูกน้องโทรมาบอกพี่พงศ์ของผมจากเดือนละ
800จ่ายเหลือเดือนละ500ได้ทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งหมด16กิกฮะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอย่ายอมมันง่ายๆเรียกแพงๆเลยมันสู้เรากลายเป็นแบบเราอุ๊ยตายแล้วซื้อหมูเลยขายหมูเลยจาก3ได้6ก็ดีใจนะไอ้ลูกน้องจาก3ได้16เลยคราวนี้ดู YouTube ดูหนังฟังเพลงไม่ต้องกลัวเลยอ่ะดูได้ตลอดเลยไปแล้วสรุปแอดวานซ์ได้ประโยชน์สูงสุดเต็มๆนี่ไม่ได้กลับไปที่เดิมเลยนะ240 2ไลฟ์เพิ่มนั่นเลยนะครับโอ้โหมาหนักกว่าเก่าอีกเหมือนมันอยู่หน้าบ้านเราเลยนะนั่นนี้เป็นบทวิเคราะห์ของเคเซกกสิกรไม่รู้ช่วงหลังๆเป็นอะไรแบริตตลอดเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องคุณเขาด้วยคุณเขาก็แบริตสุดๆเขาให้ความเห็นกับแจ๊ดใช้เหตุผลที่รุนแรงกับผมอีกบอกเราคาดว่าจะขาดทุนทุกปีและไม่มีมูลค่าเหลือทางการลงทุนใช้ภาษาได้ฮัลโหลแรงครับคือชาตินี้จะไม่มีกำไรแล้วอ่ะชาตินี้ล้มมาหลายแน่นอนรอวันล้มประมาณเนี้ยใช้ภาษาอย่างนี้นะสรุปเหลือสองเจ้าโทรมันพลาดหายไปเลยงานนี้เหลือแค่แอดวานซ์กับดีแท็กสบายเลยจะเอาเงินที่ไหนเกือบ200,000,000มาไม่เข้าใจไม่ใช่สองแสนบาทนะ200,000,000นะโอ้โหอย่างน้อยทูเขาก็เคยกำไรครั้งหนึ่งปีหนึ่งในชีวิตมีหนึ่งปีในชีวิตที่เคยกำไรโอ้ยหนักเกินไปไม่เข้าใจว่าทำไมทีมคำนวณมันประเมินไม่ออกเลือดเข้าตาไงไม่อันนี้คือหนึ่งในตัวอย่างที่เราจะคุยกันก็คือว่าหุ้นตลาดอาทิตย์ที่แล้วนี่รีบาวจาก 1,250 ขึ้นเป็น 1,310 ทั้งหมดระยะทาง60จุดใช่ไหมที่มันบวกกลับจากติดลบบวกไปแต่ KBankตอนขึ้นไม่ขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นอะไรที่เราต้องดูด้วยหุ้นถ้าในพอเราเจอตัวอย่างนี้เราต้องเคลียร์ทิ้งจริงๆนะขึ้นไม่ขึ้นตอนลงรีบลงก่อนเลยอันนี้สะท้อนถึงว่ามันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดคือมันแพ้ตลาดแล้วแสดงทิศทางว่ามันต้องวิเคราะห์เลยอ่ะมันต้องเน่าแน่ๆขึ้นไม่ขึ้นด้วยลงชั้นลงก่อนมีเยอะในพอเอามันออกไปนะครับชัดเจนนะครับว่า
ขึ้นไม่ขึ้นลงก่อนเลยไม่ได้ลงด้วยนะลงก่อนเดจานิวโลแล้วถ้าโลต่ำกว่า147ก็เป็นสัญญาณขายอีกเนี่ยตอนมันหลุดพวกมันไม่มีรีบาวให้ขายนะอันนี้จำไว้อย่างหนึ่งนะครับหลุดขายเลยห้ามรอรีบาวมันไม่รีบาวเลยลงมาถึงตรงนี้มันยังไม่รีบาวเลยมันหลุดตอน170ลงมา150กว่าเด้งนิดนึงจะหลุดนิวโลอีกแล้วอันนี้เป็นตัวที่ผมไม่สบายใจค่อนข้างเยอะว่าเศรษฐกิจปีหน้ามันถ้าอย่างนี้มันก็หงายไพ่มาแล้วนะครับเพราะหุ้นมันจะเป็นอะไรที่ออกแอคชั่นก่อนนะครับว่าปีหน้านี้ดูไม่จืดสอดคล้องกับการที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์ MD ของ K-Bank ออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนนะครับว่าปีหน้าเขาจะสินเชื่อโกลด์เขาจะโต 5-7% แล้วก็มี NPL อยู่ที่ 3.6%เราก็เลยอุ๊ยตายมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าปีนี้เนี่ย NPL ของ K-Bank มันอยู่ 2.8 เองคุณขึ้นไป 3.6 เกือบ 1% เยอะมากนะครับเยอะมากหลาย 10% อ่ะ 30-40% ก็เลยให้นักวิเคราะห์ของไอล่าเราประเมินดูว่าแล้ว worst case จะเกิดอะไรขึ้นหมายความว่าถ้ามันขึ้นไป 3.6 จริง K-Bank จะต้องตั้งสำรองหมื่นกว่าล้านบาทในปี59ซึ่งถ้าเราคิดเป็นจำนวนเงินต่อหุ้นแล้วเนี่ยเปิดแชร์แล้วเนี่ยตก4บาทต่อหุ้นนั่นหมายถึงว่ากำไรจะหายจาก19บาทต่อหุ้นเหลือ15บาทเอง15บาทนะครับ15บาท PE ตรง150ยัง PE 15แล้วนะก็ยังถือว่าแพงนะนะครับปีนี้มัน19มันเลยเล่นอยู่ที่200กว่าปีหน้าเหลือ15อย่างน้อยนะนี่เฉพาะตัวนี้ตัวอื่นเรายังไม่คิดนะครับนี่เราคิดแค่ว่า NPL เพิ่มขึ้นตามที่เขาคิดดูไม่จืดเลยอ่ะก็เลยอันนี้แบบเขาแล้วก็เป็นโบกแรกนะที่บอกว่าปีหน้าจะเห็น800จุดไม่รู้ว่าคุณปั้นเขาไปทะเลาะอะไรกับกับรัฐบาลออกมาแบบแต่ละเรื่องแบบแรงแล้วเมื่อกี้เขียนแจ๊สเนี่ยโอ้โหเขียนซะโอ้โหแบบแบริดก็แบริดซะแบบนะครับอันนี้ก็สะท้อนนะครับว่าคือ K-Bank เนี่ยมันเป็นเจ้าของ SMEที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยครับว่ารอบนี้ SME เจ๊งเขาก็เลยโดนเต็มๆแบงก์กรุงเทพแบบไม่อยากจะลงเลยเพราะว่าจริงๆเขาปล่อยพวกไฮเน็ตเวิร์กไปแต่ว่าพอมันเปรียบเทียบราคาแล้วมันก็กลายเป็นว่าแบงก์เคแบงก์มันกลายเป็นตัวเขาแพงไงเขาเลยต้องลงตามมา แต่เจ้าภาพจริงๆเลยเป็นเคแบงก์นะครับเลยไม่อยากจะคิดว่าปีหน้าแค่เผาหลอกนะปี60เผาจริงแบบดูไปดูมาแล้วก็ปวดหัวไม่เคยท้อแท้ขนาดนี้เลยสำหรับตลาดหุ้นมองแล้วแบบโอ้ทำไมไม่มองเศรษฐกิจแล้วมันแย่มากอ่ะนะครับกลุ่มแบงก์เองเด้งคือขายนะครับไม่เหมือนกับจ่ายกับทูเด้งคือขายส่วนแอดวานซ์กับดีแทคลงคือซื้อเราสรุปอย่างนี้แบงก์เองแบริเต็มที่เลยนะครับ
แต่ในแง่ช็อตเทอมตลาดคงไม่ลงอะไรเยอะแล้วแหละลงมาพอสมควรมันคงหยุดลงในระดับหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าจะเด้งอยู่ในกรอบเนี้ย 1,270 1,300 เป็นลักษณะทาวเวอร์บอททอมมากกว่านะครับเพราะฝรั่งเองก็คงแอคชั่นคงหมดแล้วแหละนะครับเพราะสิ่งหนึ่งคือเฟดพอขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บซึ่งโดยส่วนตัวผมเชื่อว่ามันขึ้นแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเขาไม่ได้ดีขนาดที่ดอกเบี้ยจะขึ้นไปอีก 1% มันหลายๆคนคุยกันนะครับเพียงมันเป็นลักษณะของเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองมากกว่านะครับเพราะว่าปีหน้าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับจะเลือกตั้งประธานาธิบดีในส่วนของโอบามาเนี่ยเขาอยู่อะไรรีพับลิกันเอ้ยไม่ใช่อยู่เดโมแครตใช่ไหมเดโมแครตเนี่ยเขาเหมือนประชาธิปัตย์เมืองไทยอ่ะคือเขาไม่เก่งเรื่องเศรษฐกิจเลยเดโมแครตเพราะฉะนั้นคนสมัครประธานาธิบดีคนหน้าเนี่ยจะบอกได้ว่าโอบามาทำให้เศรษฐกิจฟื้นจากแฮมเบอร์เกอร์ครีสิสโดยฟื้นจริงๆแล้วเพราะมีการขึ้นดอกเบี้ยเอาไว้อ้างหาเสียงในคราวหน้าเฉยวันนี้ดอกเบี้ยขึ้นแล้วนะแสดงว่าเศรษฐกิจมันออกจากปลายอุโมงค์ได้เพราะโอบามาลบจุดด้อยของพรรคลงนะครับก็จะเป็นเชิงสัญลักษณ์ขึ้นหนเดียวนะครับประเด็นก็คือพอขึ้นปุ๊บบรรดาฟันด์แมเนเจอร์ทั่วโลกเลยก็ต้องทำการปรับพอร์ตนะครับในพอร์ตพันธบัตรเนี่ยคือดอกเบี้ยขึ้นพันธบัตรมันจะลงแล้วพันธบัตรระยะยาวพันธบัตรระยะยาวจะยิ่งลงเยอะทุกคนจะต้องเปลี่ยนดูเรชั่นให้มันเป็นพันธบัตรระยะสั้นให้หมดนะครับมันจะเกิดแรงขายในตลาดพันธบัตรของสหรัฐค่อนข้างแรงตรงนี้เนี่ยกำลังมองอยู่เพราะว่าชอบตรงที่เมื่อวานนี้ทองคำขึ้นแรง10กว่าเหรียญ20เหรียญตรงนี้เนี่ยให้ดูทองคำเป็นหลักนะครับว่าเงินไหลออกจากอเมริกาหรือเปล่าทุกคนชอบบอกว่าเงินมันจะไหลกลับไปคือในช่วงต้นในการคาดการณ์กันว่าดอกเบี้ยจะขึ้นเงินจะไหลกลับไปแต่พอขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยพันธบัตรมันปรับตัวลงแล้วคนจะต้องขายพันธบัตรย้ายเงินออกคราวนี้มันจะไปไหนกำลังดูอยู่นะครับคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเราต้องหาหุ้นที่มันแนวโน้มเทิร์นอราวด์ดีๆจริงๆเพื่อที่จะขายหุ้นที่ขาดทุนหุ้นแบงค์หุ้นอะไรแล้วแต่เพื่อไปเอาคืนอีกตัวหนึ่งนะครับคือปีหน้าเนี่ย
ิ่งที่ห้ามเล่นเลยคือวอลเลนในภาวะที่ตลาดมันผันผวนหรืออาจจะเป็นแนวโน้มขาลงเนี่ยวอลเลนจะเสียหายมากที่สุดนะครับอย่าเล่นอะไรที่มันมีอายุเดี๋ยวดีWอะไรทั้งหลายทีเฟกอะไรพวกนี เพราะว่าทีเฟกผมยังยอมแพ้เลยนะครับเคยมีช่วงหนึ่งลองดูสนุกลองเล่นๆไหนๆแล้วก็โอเคเอาเทคนิคเข้ามาใช้เชื่อไหมเทรดไม่ถึงเดือนได้กำไร80จุดยิ่งแบบโอ๊ยฉันเกิดมาเพื่อเล่นทีเฟกมันเล่นง่ายอย่างนี้ปุ๊บได้80จุดโอเคก็ไปเที่ยวแล้วก็เป็นอะไรไม่รู้ไปเที่ยวที่ไหนแล้วหุ้นมันขึ้นทุกทีตั้งแต่หลายปีก่อนตอนนั้นที่มันเผารถเมย์ที่อนุสาวรีย์เผาอะไรตรงนั้นใช่ไหมครับไอ้เราอยู่เชียงใหม่อ๋อเผาแล้วเหรอปิดล่องเปิดช็อตก็โดยโลจิกมันต้องช็อตใช่ไหมคุณเผากันแล้วคุณประท้วงกันเละเทะมันขึ้นต่อขึ้นไปอีก200จุดขายแบบขาดทุนนิดนึงแบบไม่เอาแล้วไปหาหมอความดันไปรับยาแบบปกติหมอก็ฟังหัวใจหมอว่าหมอได้ยินเสียงลิ้นคุณรั่วนิดๆแล้วนะถ้าไม่อยากตายเร็วตอนที่ไปทำอะไรอยู่บอกไปเล่นทีเฟกไม่อยากตายเร็วให้เลิกเล่นเลย โอ้ยมันบางทีมันไม่อธิบายไม่ได้ด้วยเหตุผลอะเราเป็นนักวิเคราะห์มันเผาแล้วมันก็ต้องลงสิมันขึ้นอ่ะตอนเผาวอลเทจก็ขึ้นอีก200จุดนะบอกโอเคก็บอกอย่าเลยขนาดผมนั่งดูมันทั้งวันทั้งคืนยังยอมมันเลยแล้วพวกคุณไม่ไวพอขนาดนั้นคือที่เฟกมันมีความเร็วมากคือแค่ผมแค่คิดว่าเฮ้ยไม่ค่อยดีแล้วมันลงไป5จุดแล้วคือคุณต้องขี่เองอ่ะคิดปุ๊บขี่ปั๊บแล้วต้องไม่มีบิดไม่มีตั้งบิดไม่ต้องนั่งออฟเฟอร์โยนอย่างเดียวแค่เรานั่งดูเอ๊ะไม่ค่อยดีแล้วมันลงไป5จุดแล้วราคาคอมเราก็แพงจุดหนึ่งเราไม่กำไรนะเรามาดูสงครามน้ำมันกำลังจะบอกว่าน้ำมันจะแย่อย่างนี้ไปอีกปีถึง2ปีจะต่ำเตี้ยเรี่ยดินอย่างเงี้ยแต่จะมาแนะนำให้ซื้อหุ้นลงกันหลายท่านอาจจะงงมากน้ำมันลงมาทำไมให้ซื้อนะครับอันนี้คือราคาน้ำมันเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับดอลลาร์ด้วยนะครับเพราะว่ามันโค้ดเป็นดอลลาร์แล้วดอลลาร์ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับราคาน้ำมันลงอย่างเดียวอันนี้เป็นเรื่องของแฟกเตอร์หนึ่งก็คือดอลลาร์แข็งน้ำมันก็จะอ่อนนะครับแฟกเตอร์ที่สองก็คือประเด็นก็คือเวลาน้ำมันลงโอเปกจะลดกำลังการผลิตลงเพื่อซัพพอร์ตราคาแต่รอบนี้ถ้าเราดูเนี่ยโอเปกคือเส้นสีเขียวมันลงที่ไหนมันขึ้นอย่างเดียวเลยยิ่งลงมันยิ่งผลิตยิ่งลงมันยิ่งผลิตมันเป็นสงครามทางการค้าเป็นสงครามราคาเป็นสงครามน้ำมันเหตุผลก็คือตอนนั้นคุยกันว่าทีเฟกไอตัวไม่ใช่ไอตัวเชลแก๊สเชลออยเชลแก๊สเชลออยที่อเมริกาเขาคิดค้นสำเร็จนะครับคิดเขาสำเร็จมาเนี่ยต้นทุนเขาอยู่ประมาณ50-70เหรียญนะครับ
โอเปกก็เลยดั้มลงมาต่ำกว่า50เหรียญระลอกแรกตรงนี้นะครับให้มันต่ำกว่า50เหรียญเพื่อที่จะให้เชลแก๊สเชลออยล์เนี่ยมันล้มมันไม่เบรกอีเวนต์มันจะต้องปิดชัตดาวน์ไปต้องชัตดาวน์เราก็คุยกันมาว่ามันต้องชัตดาวน์ชัตดาวน์แต่ไปมาเชลแก๊สเชลออยล์มันดันประหยัดต้นทุนลงมาอีก มันคงต้นทุนเก่งมันไม่ยอมตายปัจจุบันก็ยังไม่ตายยังผลิตเพิ่มอีกแท่นนึงนะเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่มแท่นเจาะเพิ่มอีกอ่ะมันลดต้นทุนได้อ่ะโอเปกก็เลยเอาอีกระลอกนึงขึ้นนิวไฮเลยน้ำมันหลุด40เลยคืออันนี้ทำเพื่อฆ่ากันน่ะเพื่อฆ่าเชลแก๊สกับเชลออยล์ให้ได้ถ้าฆ่าได้เมื่อไหร่เขาจะลดกำลังการผลิตลงแต่ปัจจุบันยังไม่เห็นสัญญาณตรงนั้นเลยมันเชลแก๊สเชลออยล์มันดันเก่งอ่ะมันลดต้นทุนได้สัญญาณก็จะอยู่ที่เมื่อไหร่โอเปกลดกำลังการผลิตนั่นแสดงว่าเขาชนะเรียบร้อยแล้วแล้วตรงนั้นเนี่ยน้ำมันจะขึ้นกระฉูดเลยแต่ก็ยังไม่ใช่ช่วงนี้แต่การที่ราคาน้ำมันลงนี่เป็นปัจจัยบวกมากๆสำหรับลงกันเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลตัวที่เละเทะเลยนะครับก็คือตัวสผ.ลงแล้วลงเลยลงแล้วลงยาวเดี๋ยวมีบ้านปูอีกตัวหนึ่งเห็นแล้วกุ้มใจคือสอผอเข้าไปทำเชลแก๊สเชลออยล์หรือเชลแซนประมาณนี้นะครับแล้วพอน้ำมันมาลงต่ำกว่า70เหรียญต้นทุนเขาอยู่70เขาตัดสินใจปิดโรงงานเลยนะครับการปิดโรงงานเลยนี่ก็คือขาดทุนไป 30,000 กว่าล้านเยอะนะแต่โอเคมันก็มีกำไรสะสมอยู่ประมาณ 200,000 กว่าก็โอเคไม่เหมือนในพวกแจ๊สกระแดะกำไรก็ไม่มีประมูล 70,000 นะก็พอยต์หลักเลยสำหรับตัวสผ.ก็คือว่าปตท.สผ.เนี่ยเขาเป็นผลิตแก๊สใช่ไหมครับแต่ว่าเวลานักวิเคราะห์จะคำนวณ NAV ของสผ.เนี่ยจะใช้ราคาน้ำมันดิบแล้วน้ำมันดิบเหลือ30เหรียญจาก80เงี้ย valuation โดยปัจจัยพื้นฐานมันหดฟุบอย่างแรงเลยแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้ว่ามันยังไม่เห็นอนาคตเลยว่าน้ำมันจะขึ้นเมื่อไหร่ยังฆ่ากันไม่เสร็จอะตอนแรกผมคิดว่า40มันจะอยู่นะมันไม่ตายเชลแก๊สเชลออยล์ไม่ตายมันก็เลยผลิตสู้ไปอีกอิหร่านก็ผลิตออกมาอีกนะครับแต่อย่างนั้นก็ดีสุดท้ายมันก็ต้องคือ IMF ก็พูดแล้วนะครับว่าถ้าราคาน้ำมันยังอยู่อย่างนี้เนี่ยซาอุจะล้มละลายภายใน5ปีทั้งประเทศเลยนะจะล้มเลยเพราะว่ารายได้ไม่พอกับรายจ่ายที่เขามีอยู่นะครับเพราะนั้นมันยังคงสู้กันปี2ปีนี่แหละไม่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะยาวเพราะนั้นสผ.เละแล้วเละอีกคราวนี้ปตท.ปตท.มีสองด้านด้านหนึ่งคือสผ.เนี่ยส่งรายได้ให้กับปตท.ทั้งหมด 40% แต่นะก็คงจะลดลง 40% แต่ว่าอีกด้านหนึ่งเขาจะมีกำไรพวกโรงกลั่นพวกท็อป IRPC พอทอ GC พวกนี้ยังทำกำไรให้กับปอทออยู่นะครับก็ออกไม่ถึงกับลบมากสแควร์มาตัวที่เราจะมาแก้พอร์ตขายตัวที่ขาดทุนมาเข้าตัวนี้คราวนี้ค่าการกลั่นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ
อันนี้คือค่ากันกันตอนสมัยน้ำมัน 7-80 เหรียญค่ากันกันลงอยู่แค่นี้ 2-3 เหรียญอ๋อโอเคต่อเวลาให้ครึ่งชั่วโมงค่าการกันอยู่แค่ประมาณตรงนี้เอง 2-3 เหรียญแถวๆนี้นะครับแต่พอน้ำมันขึ้นมาที่น้ำมันลงมาเหลือ 30-40 เหรียญเนี่ยค่าการกันขึ้นมาอยู่แถวนี้แล้ว 7-8 เหรียญวันก่อนขึ้นไป 11 เหรียญเลยเหตุผลคือเหตุผลก็คือค่าความสูญเสียในการผลิตมันลดลงในตอน80เหรียญนะครับ80เหรียญค่าการสูญเสียมันจะอยู่ประมาณ8เหรียญต่อบาร์เรลนะครับแต่พอค่าการราคาน้ำมันลงมาเหลือ40เหรียญเนี่ยไอ้ค่าการสูญเสียเนี่ยเหลืออยู่แค่4เหรียญนะครับไอ้4เหรียญที่เพิ่มหายไปเนี่ยมันกลับมาเป็นค่าการกันให้เราตรงนี้ค่าการกันก็เลยโดดเลยนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันดิบเป็นต้นทุนของลงกันต้นทุนลดลงมาร์จิ้นเลยดีขึ้นนะครับเนี่ยแล้วก็มีย่อยๆอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยสต๊อกน้ำมันขาดทุนสต๊อกน้ำมันมันไม่นับไม่ได้ซีเรียสมันไปนับในไตรมาสที่แล้วเนี่ยครับไอ้ปีที่แล้วไตรมาส4ปีที่แล้วที่ขาดทุนกันทั้งหมดเลยแสนล้านแต่ตัวนี้ชิวๆแล้วก็ไม่ได้สนใจตัวมาร์จิ้นมากกว่าสนใจตัวค่าการกลั่นมากกว่าที่ตอนนี้อยู่9เหรียญเนี่ยกำไรอู้ฟู่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไทออยล์เดี๋ยวเรามาดูกราฟกันนะครับจะเห็นได้ว่าหุ้นลงมาเกือบ200พอยต์180พอยต์ไทออยล์ไม่ลงทางรีเสิร์ชพื้นฐานให้78บาทนะก็คุณคิดดูนะกันน้ำมันขึ้นมาตั้ง5ปีมันเคยขึ้นวูบหนึ่งตอนไป80บาทตอนที่กำไรจากสต๊อกน้ำมันหลังจากนั้นลงไปเหลือ40หมดเลยเพราะว่ากำไรบูบเดียวหลังจากนั้นเนี่ยมาร์จิ้นมันลดลงขาดทุนจากการดำเนินงานนี่คือหุ้นปตท.ไอ้ตัวไทออยล์เนี่ยมันรอตลาดรีบาวด์อย่างเดียวเลยนะครับตลาดหยุดลงเมื่อไหร่เนี่ยคืออยากขึ้นอยากขึ้นแต่จะขึ้นที่ใดลบที่สิบลบ30อยู่นั่นแหละมันแต่มันก็แข็งมากนะครับถ้าตลาดเอื้อนิดเดียวไป70สบายสบายเลยสำหรับตัวไทออยล์นะครับ
แล้วก็เดี๋ยวพอจบสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมครับพอกลางเดือนหน้าเนี่ยมันก็จะเล่นเรื่องผลประกอบการแล้วไตรมาส 4ซึ่งกำไรอู้ฟู่เลยแหละนี่ก็ไม่อยากลงอยากจะขึ้นเหมือนกัน IRPC นะครับIRPC นอกจากค่าการกันจะขึ้นมา10เหรียญแล้วนะในตัวของเขาเองเนี่ยโครงการฟินิชเสร็จแล้วนะครับโครงการฟินิชเสร็จจะเริ่มกลั่นจริงๆในคือ IRPC มันจะมีปัญหาโรงกลั่นมันล้าสมัยนะครับการออกมาแล้วเนี่ยเป็นน้ำมันเตาเยอะมากเป็นน้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันดีเซลได้แค่8เหรียญได้แค่8ใน100อ่ะ101ได้8ได้8ได้ได้ 8% เอาเป็นได้ 8% มันก็เลยปตท.ก็เลยเข้ามาทำการปรับปรุงคุณภาพให้มันทันสมัยพอปรับปรุงทันสมัยเสร็จเนี่ย101จากได้8ลิตรอ่ะสมมุติได้8ลิตรก็101ผลิตออกมากลายเป็นดีเซล26ลิตรนะครับตรงนี้คือมาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้นเพราะดีเซลมันแพงกว่าน้ำมันเตาเยอะเลยนะครับส่งผลให้ทางผู้บริหารเพิ่งออกมาพูดเมื่อ2วันก่อนนะครับว่าปีหน้าเนี่ยไตรมาส1เนี่ยเขาจะมีค่าการกลั่นทั้งหมด14เหรียญต่อบาร์เรลสูงกว่าตลาดอีกนะตลาดบอกว่า9เหรียญก็ดีใจแล้วของเขาบอกเขาเฉลี่ยเขาจะได้14เหรียญเลยนะครับเพราะว่าไอ้โครงการฟินิกซ์ที่ทำกันมายาวนานมาก5ปีแล้วอ่ะนะครับเพราะนั้นก็คือไตรมาส1ของ IRPC นี่แบบอู้ฟู่เลยไตรมาส4นี่ก็กำไรปีนี้ทั้งปีเนี่ยกำไรอยู่ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 ล้านนะปีหน้าจะได้เยอะกว่าอีกนะครับเพราะปีนี้มันจะมีขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับปีหน้าไม่มีแล้วล่ะเพราะว่ามันคงไม่ต่ำกว่านี้แล้วมั้ง30เหรียญอย่างมากก็25ก็ยังนิดเดียวก็ไม่น่ามันมีนัยยะอะไรท่อนที่ยากที่สุดคือ80ลงมา40อ่ะไอ้ท่อนนั้นอ่ะเดือนแต่มา4ปีที่แล้วนะครับก็เลยมองเขาทักของไอล่าเขาให้เท่าไหร่เมื่อกี้5.80 บาทมั้งประมาณนะครับก็ผมก็มองประมาณนี้6 บาท4 บาทขาย6 บาทได้กำไร 50% นะมันจะมาชดเชยกับไอสิ่งที่พวกเราขาดทุนไปอ่ะต้องทำนะครับอย่าคือหุ้นมันต้องบริหารสีสวมทิ้งไว้ไม่ได้นะครับพลาดก็ต้องแก้ไขคราวนี้ประเด็นก็คือว่าถึงคุณไม่ขายก็ไม่ใช่ว่าคุณจะหยุดขาดทุนนะมันขาดทุนไปเรื่อยๆนะคุณไม่ขายคนอื่นเขาก็ขายอย่างเคแบงก์ถ้าหลุด147เนี่ยโอ้โหรับรองมาอีกระลอกตุบนะครับต้องท่องไว้อย่างหนึ่งว่าคุณไม่ขายคนอื่นก็เขาขายนะครับเพราะนั้นควรตัวไหนมาแนวโน้มมีนิวโรหรืออะไรกันเนี้ยก็ควรจะขายออกแล้วก็ในเมื่อเรามีหุ้นดีๆให้เลือกซื้ออยู่ถึง2ตัวแต่ผมชอบ IRPC มากกว่ามันอัพไซด์มันเยอะกว่าYeah.
นะครับภาพรวมๆก็จะเป็นลักษณะเนี้ยมันจะมีหลากหลายมากในเราจะดูดัชนีอย่างเดียวไม่ได้ไม่ควรจะดูดัชนีด้วยควรจะดูหุ้นเป็นตัวในพอร์ตเราว่าแต่ละตัวเนี่ยมันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มแค่ไหนถ้ามันแบบขึ้นไม่ขึ้นด้วยลงด้วยเนี่ยคุณต้องโยนมันทิ้งนะครับแล้วมาเข้าหุ้นพวกเนี้ยพวกที่มันเอาเพอร์ฟอร์มอยากขึ้นอ่ะอยากขึ้นมันจริงๆมันก็ไม่ยากหรอกมันอยู่ที่ใจเราเท่านั้นเองแหละที่เราจะทำให้ได้เท่านั้นเองยากครั้งแรกทนหน่อยแล้วถ้าคุณถือหุ้นแค่2ตัวคุณจะมีความสุขมากที่สุดในโลกเลยนะครับก็คือก่อนจบก็คือตรงของเรามีจุดตายนะครับสำหรับปีหน้าห้ามหลุด 1,200 จุดรูปนี้นะครับถ้าหลุดจะเป็นเหมือนปี40เลยนะครับลงกันไปแบบลงไปแบบ700 500จุดเลยเละสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือธนาคารของรัฐคือเวลาหุ้นจะลงหนักๆมันจะต้องเป็นวิกฤตของทางการเงินอย่างรอบปี40ที่ลงหนักๆเลยก็คือว่า56 Finance มันเจ๊งแบงค์ล้มเต็มเลยนะครับของเราเนี่ยก็คือจุดที่น่าเป็นห่วงสุดคือธนาคารของรัฐบาลอย่างออมสินเนี่ยปล่อยกู้โดนบังคับให้ปล่อยกู้ข้าราชการครู 30,000 เป็น NPL 3,000 ล้านอ่ะ 10% เยอะมากของเอกชนเขา 2-3% เขาจะตายกันอยู่แล้วนี่แบบ NPL มหาศาลแล้วธนาคารอิสลามนี่ก็ขาดทุนแล้วขาดทุนเละเทะเลยโกงกันแบบสุดๆไอ้ SME ก็โกงเยอะนะรัฐบาลต้องไปอุ้มตอนนั้นเยอะเลยอ่ะแล้วแต่ยังโอเคธนาคารเอกชนยังแต่โดยรวมแล้วยังเล่นได้อยู่ทุกอย่างยังโอเคอยู่ลงมาลึกแล้วจริงๆแล้วค่อนข้างปลอดภัยแล้วบริเวณนี้แต่เผื่อไว้กรณีเข็มขัดสั้นมันหลุด 1,200 กับตัวใครตัวมันจริงๆนะแล้วใครคือที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้คนไทยเสียนิสัยไปเยอะนะครับในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นขึ้นซะแบบออ
เนี่ยเราขึ้นขนาดนี้เลยนะเคยถามตัวเองไหมทำไมไม่รวยวันขึ้นจาก400ไป 1,600 อ่ะขึ้นจนคำว่า VI นี่โหดังมากคำว่าปล่อยให้เงินทำงานคำว่าให้ระบบทำเงินไปอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคุณเห็นด้านเดียวอ่ะคุณเห็นภูเขาด้านเดียวคุณเห็นด้านขาขึ้นคุณยังไม่เคยเห็นขาลงนี่แค่ลงแค่ปรับฐานเองนะจาก 1,600 ลงมา 1,200 นี่ยังถือว่าปรับฐานยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นขาลงนะครับลองวิเคราะห์ตัวเองดูว่าเวลาขึ้นนู พูดถึงนะเราดูหลุด 1,200 จะลงไป 700 700กับ 400ก็ครึ่งทางเองนะครึ่งทางของที่มันขึ้นมานะขึ้นทางมาเคแบงค์อ่ะขึ้นมาจาก50บาทเองด้วยพวกเราชอบปล่อยมองว่าเคแบงค์มันลงมาจาก250เนี่ยเรามองว่าเคแบงค์ลงมาเยอะลงมาเยอะแต่จริงๆมันขึ้นมาจาก50บาทเองคือเราเราคุยกันก่อนว่าถ้าเกิดมันมีอะไรพลิกล็อตมาจะได้ไม่ติดหุ้นข้อหลักๆเลยก็คือเราทนขาดทุนได้เราทนจนได้แต่เราทนรวยไม่ได้แค่นั้นแหละใช่ไหมเวลาซื้อหุ้นซื้อเสร็จแล้วขึ้นเลยได้กุ้มใจไหมไม่จริงอ่ะสมมติว่าซื้อปตท.ซื้อปตท.วันนั้นให้ลูกค้าซื้อ210ซื้อปุ๊บปั้งพอวันรุ่งขึ้น240ฮะไม่กลัวขึ้นต่อเอาใหม่ซื้อ210ขึ้นมาปิด230วันแรกเลยอ่ะวันรุ่งขึ้นรู้สึกยังไงฮะอยากขายกลัวไปต่อป่ะมันก็จะสู้กันระหว่างตัวขาวกับตัวดำอ่ะในสมองเราเนี่ยอยากขายกลัวเดี๋ยวกำไรฉันน้อยลงแต่ฉันก็กลัวขายหมูอีกขายแล้วมันวิ่งไป250ทำไงเนี่ยกุ้มใจกว่าซื้อแล้วหุ้นขึ้นนี่ไม่ได้กำผมว่าทรมานกว่าซื้อแล้วลงนะซื้อแล้วลงทำใจได้ไม่เป็นไรซื้อปุ๊บวันแรกจะขอค่าขนมค่ากับข้าวกะ2ช่องกะซื้อ210ขาย214ก็เอาละซื้อเสร็จปุ๊บลงมันเช็คชื่อเราเจอว่าเราซื้อแล้วเช็คเจอปุ๊บมันลงเลยพอเรามาจากที่เราจะหวังเอาค่ากับข้าวพอขาดทุนไป 10% เริ่มโทรหาน้องมาแล้วตกลงมันชื่ออะไรอ่ะมันทำอะไรเนี่ยแล้วหนูดูให้หน่อยนึงว่าปีที่แล้วปันผลเท่าไหร่อ่ะเปลี่ยนนโยบายเลยนะจะเอาค่ากับข้าวจะถือเอาปันผลเลยแล้วพอลงมาเหลือขาดทุนสัก 40% นะก็จะโทรหานักวิเคราะห์แล้วว่ามันจะเจ๊งไหมนะครับอย่างซื้อ4บาทลงมาเหลือ2บาทแล้วเริ่มรู้สึกมันจะเจ๊งแล้วมั้งนะครับแล้วพอเหลือบาทกว่าเราก็จะคัดทิ้งประเด็นก็คือเวลาเรากำไรเนี่ยเราทนไม่ได้เราอยากขายมากรีบมากถือได้แค่วันสองวันจะตายแล้วถือหุ้นกำไรนี่แบบทรมานสุดๆเหมือนถือของร้อนเลยอะแต่พอขาดทุนทนได้มีบางคนโทรมาจะถือ5ปีไอ้ตัวไหนรู้ป่ะ
D-Tag ตอน90บาทตอนนั้นลงใน Facebook ว่าจะลงไปเละเทะเลยก็เมสเซจมาไม่ขายค่ะหนูจะถือ5ปีถือตอนสงสัยขายไปแล้วมั้งป่านี้มันจะทนไม่ได้ช่วงสุดท้ายนะตอนมันตกกระแทกแรงๆช่วงสุดท้ายจะทนไม่ได้แล้วจะมอบตัวกันตอนนั้นอ่ะซึ่งก็จะเสียหาย 4-50% น่ะแล้วเวลาได้ที่ 4-5% เงี้ยมันได้หลักพันหมาปะเนี่ยจะเล่าให้ฟังคุยกับลูกค้าคนรู้จักคนหนึ่งสนิทกันมากบอกอาจารย์คะหนูเพิ่งคัดไป 200,000 โอเคเข้าไล่แล้วบอกว่าหนูเพิ่งคัดไป 200,000 วันก่อนซื้อปอท210ขาย220กว่าได้กำไรมา 3,000 กรี๊ดใหญ่เลยเราก็มองหน้าแล้วเมื่อไหร่มันจะขายขาดทุนที 200,000 กำไร 3,000 โอ้ดีใจสุดชีวิตคือเราต้องทำใหม่แค่ง่ายๆนิดเดียวกำไรถือนานๆขาดทุนขายเร็วๆอย่าสู้ขาดทุนแล้วจะเป็นนักสู้ทันทีเลือดนักสู้ขึ้นมาทันทีเสร็จเลยนะครับไม่ได้ก็คือกำไรปล่อยไม่ได้เรื่อยจนพอใจแล้วเราถึงจะขายแต่ถ้าขาดทุนอย่าทนตั้งจุดสต็อปลอสไว้เลย 3% 5% ว่าโอเคยอมแล้วเชื่อไหมว่ามีความสุขที่สุดตอนที่ขายแล้วมันลงถึงแม้จะคัดล้อนะโลกจิตมากขาดทุนนะแต่แบบซื้อมา9บาทขายไป8บาทมันลงไปเหลือ7บาทนะโอ้โหสุดชีวิต ไม่รู้เอาเล่นเอามันหรือเอาเงิน ไปกันทุกคนขาดทุนนะไม่เป็นไรขอให้มันลงต่อ แต่ว่าขายหมูอยากตายคำว่าขายหมูคืออะไรคือคุณกำไรนะซื้อ7บาทขาย8บาทแล้ววิ่งไป9บาทรู้สึกแบบชีวิตฉันไม่เข้าใจที่กำไรดันกุ้มใจที่ขาดทุนกับสะใจมันก็ตลกดีนะบางทีก็นั่งดูแล้วมันเป็นอย่างจริงๆอ่ะแต่ละคนแบบขาดทุนไม่ว่าขอให้มันลงต่อได้แล้วก็เดี๋ยวมีอะไรก็ไปคุยกันที่บูธได้ผมอยู่ถึง6โมงเย็นเลยนะครับก็ทยอยไปได้นะครับโอเคนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับ